ผีนางรำเป็นหนึ่งในผีที่น่ากลัวที่สุดในตำนานผีไทยเนื่องจากหากมีผีนางรำก็จะมาพร้อมกับเสียงดนตรีไทยทำให้คนที่ได้ยินได้เห็นมีความหวาดผวาเป็นอย่างมากกำเนิดของผีนางรำนั้นก็เช่นเดียวกันกับผีทั่วไปที่ดวงจิตยังคงยึดติดกับสิ่งที่ตนชอบทำให้ต้องวนเวียนอยู่กับสิ่งที่ตนชอบเช่นบางคนเคยเป็นนางรำมาก่อนรักในการร่ายรำมากแม้ว่าตายไปแล้วจิตก็ยังคงผูกพันอยู่กับชุดนางรำสวยๆเสียงดนตรีไทยเพราะๆด้วยจิตที่ยังห่วงหาอาทรแม้กระทั่งจิตสุดท้ายที่ตายก็ยังไม่ปล่อยวางทำให้ต้องมาร่ายรำในยามดึกให้คนอื่นๆได้เห็นผีนางรำนี้อาจจะมีบางตนที่เสียชีวิตมาเป็นร้อยปีแต่ด้วยความที่ชื่นชอบการยึดติดในการร่ายรำยึดติดในสิ่งที่ตนมีทำให้ดวงวิญญาณก็ยังคงร่ายรำอยู่โดยเฉพาะสถานที่แห่งนั้นเคยเป็นสถานที่ซึ่งนางรำเคยแสดงมาก่อนเมื่อยังมีชีวิตอยู่แม้การเวลาจะผ่านไปนานเท่าไหร่พื้นที่นั้นได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปวิญญาณของนางรำก็ยังคงอยู่ทำให้หลายคนที่เข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ที่ตนซื้อไว้ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่เก่าแก่มาก่อนและเคยมีนางรำทำการแสดงได้พบเจอเรื่องราวแปลกประหลาดเช่นได้ยินเสียงดนตรีไทยในตอนดึกหรือพบเจอนางรำมาร่ายรำหน้าบ้านของตนผีนางรำโดยส่วนมากแม้จะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามก็จริงแต่ใบหน้าจะหมองคล้ำตาไม่มีแววบางตนจะมีตาเป็นสีขาวขุ่นๆไม่มีตาดำเป็นที่หวาดกลัวแก่ผู้ที่พบเห็นชุดนางรำก็จะมีลักษณะเก่าๆสิ่งเหล่านี้จะเป็นไปตามสภาพดวงจิตที่หม่นหมองจากการยึดติดยึดมั่นในสิ่งที่ตนรักยิ่งนางรำตนใดที่เสียชีวิตไม่ดีนักเช่นถูกฆ่าตายหรือฆ่าตัวตายซึ่งเป็นการตายที่แฝงไว้ด้วยความเศร้าโศกและความโกรธแค้นวิญญาณของนางรำก็จะมาแสดงให้เห็นในสภาพที่ไม่ดีนักเช่นมีเลือดอาบปากแดงตาถลนซึ่งจะเป็นไปตามสภาพที่นางรำผู้นั้นเสียชีวิตแล้วจิตไปยึดมั่นถือมั่นกับความโกรธความเศร้าโศกทำให้รูปร่างหน้าตาไม่สวยงามส่วนตุ๊กตานางรำที่มีการนำไปถวายตามศาลเจ้าต่างๆนั้นในบางครั้งก็มีวิญญาณที่ไม่ใช่นางรำแต่เป็นวิญญาณทั่วๆไปเข้าไปสิงสู่ได้เพราะความชื่นชอบความสวยงามของตุ๊กตาประกอบกับวิญญาณที่อยากมีร่างอาศัยจึงได้อาศัยร่างของตุ๊กตานางรำทำให้บางคนอาจจะเห็นตุ๊กตานางรำประหนึ่งมีชีวิตหรือปรากฏร่างใหญ่โตเท่าๆกับมนุษย์ให้เห็นได้ทว่าในผีนางรำบางตนหรือตุ๊กตานางรำก็ดีอาจไม่ได้ยึดติดกับสิ่งที่ตนเองรักแต่เหตุที่ทำให้ไม่ได้ไปไหนหรือไม่ได้ไปพบภูมิอื่นก็เพราะการโดนสะกดวิญญาณของหมอผีหรือพวกที่อยากให้ผีมาเฝ้าสมบัติของตนจึงใช้คาถาอาคมเวทมนต์กำกับไว้จนกว่าจะมีผู้มาแก้ไขให้หรือผีตนนั้นหมดวิบากกรรมจึงจะไปสู่ภพภูมิอื่นที่ดีกว่า